ตอนนี้ท่านวิทยากรของเราก็พร้อมแล้วครับผมเพราะฉะนั้นผมขอเชิญคุณจตุพลรัตนพานกมาบรรยายในหัวข้อจริงหรือไม่ที่ใครๆก็สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้มันง่ายขนาดนั้นเลยหรือขอเสียงตบมือด้วยครับก็นะครับขอสวัสดีทุกท่านตรงนี้เลยนะครับสำหรับการพูดครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นการพูดในที่สาธารณะหรือว่าพิเศษตรงนี้แหละครั้งแรกนะครับก็สั่นๆนิดนึงที่มีสถานะเลยตั้งแต่เรียนจบพยมมาก็หัวข้อวันนี้คือจริงหรือไม่ว่าเราสามารถทำเว็บไซต์ก็เดือดร้อนได้คนไทยก็ทำได้จริงไหมอันนี้คือคนที่คิดหัวข้อได้ยาวมากเพราะว่าเป็นคนที่แย่มากในการคิดหัวข้อต่างๆและคิดต้นชื่ออะไรพวกนี้นะครับก็จะถามว่าใครห้องนี้มีใครที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองบ้างสำหรับคนที่ยังไม่มีเว็บไซต์แล้วก็คิดว่าจะทำเว็บไซต์มีไหมครับที่ยังไม่เริ่มแล้วก็คนที่จะเป็นต้องทำเว็บไซต์ให้กับบริษัทหรือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องทำเว็บไซต์ของตัวเองมีไหมครับมีเยอะเลยใครบ้างไหมในที่มีที่พอจะรู้จักเลยบ้างไหมครับมีใครที่ติดตามเว็บไหมคะตอนนี้ขอเสียงหน่อยโอเคนะคะอยากจะแนะนำก่อนนะครับคือเป็นคนที่คนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับหลายคนที่นะครับที่ไม่เคยที่จะมีพื้นฐานด้านโปรแกรมเมอร์เติมได้เรียนในด้านนี้เติมจบม .6 นะครับจากโรงเรียนวัดซึ่งเป็นโรงเรียนวัดจริงๆเป็นโรงเรียนวัดที่พัฒน์ในเรียนกันใช่นะครับเติมบทเรียนมาชั้นม.ปลายนะครับบทเรียนม.4 ม.5 ม.6 คือน้อยมากที่จะรู้จักกับคอมพิวเตอร์ในช่วงนั้นแล้วก็หลังจากบทเรียนเสร็จจบม.6 เติมก็ไม่เรียนต่อก็สึกออกมาเพราะเรารู้ว่าทางวัดอะทางพระไม่ใช่ทางเราแล้วแหละตอนเช้าก็ว่านะครับตอนเช้าส่วนใหญ่เราก็จะเรียนเกี่ยวกับทางศาสนานะครับเป็นพวกบาลีสันสกฤตซึ่งมันไม่ใช่ทางเลยตอนบ่ายก็จะเรียนพวกเขาก็จะเรียนทางโลกบ้านพวกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยทั่วไปพอเตยจบม.6เสร็จแล้วเนี่ยเตยก็ติดออกมาก็แบบตอนนั้นเราเป็นคนที่ไม่ใกล้ชิดกับใครไม่ใกล้ชิดกับครอบครัวหรือว่ามีเราไปเป็นลูกคนเดียวแล้วก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับก็จะบอกว่าไม่มีใครที่จะแนะนำเราว่าเธอควรจะไปเรียนนี่นะไปเรียนนี่นะตอนนั้นแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองชอบอะไรอยากจะทำอะไรหรือว่าอยากจะเป็นอะไรก็ออกมาเรียนฝากทำนู่นทำงานหลายอย่างมีงานนึงก็คือทำร้านหมูกระทะจริงๆร้านหมูกระทะอยู่ใกล้มอสนามตรงนี้อยู่แต่ก่อนเคยทำนะเดี๋ยวว่าเราจะออกไปดูถ้าเกิดว่าเขายังเปิดอยู่แต่ไม่ได้ไปกินมันมีความหวังนะฮะแล้วก็งานโทก็เคยเป็นนะครับคือเป็นทุกอย่างที่ห่างจากคอมพิวเตอร์มากห่างจากคำว่าทำเว็บไซต์มากแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วตัวจะได้เป็นหัวหน้าช่วงนั้นเริ่มเกิดการซื้อข้อมูลของตัวเองแต่ก็ยังไม่ได้ทำเว็บไซต์ครับแต่ว่าจะเป็นเหมือนหลายๆคนที่คือติดโซเชียลตอนนั้นติดมากแต่จะไม่ค่อยติดเฟซบุ๊กจะติดเว็บจีบังถ้าใครเป็นผู้หญิงจะรู้จักเว็บจีบังดีนะครับเข้าไปเฝ้าดูเฟซกระทู้ตลอดคอยดูใครจะมาดูเพื่อนใครดูใครจะมาเขียนนั่นนะครับแล้วก็มีบางทีแล้วก็อาจจะเขียนบ้างรู้สึกว่าเป็นคนที่เป็นคนที่เพอร์เฟคชั่นนี้ก็คือบอกว่าทำอะไรทำทั้งวันน่ะสมมติว่าใจดีก็จะอาจจะถ่ายรูปทั้งวันคิดกับพูดมาทั้งวันแล้วก็มีช่วงงานที่เริ่มได้คอมแล้วก็เริ่มเล่นคอมมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่การเรื่องแต่งหน้าบูมมากๆเพราะตอนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะว่างงานก็จะมีคนบอกว่าเป็นคนแต่งหน้าเนี่ยมันได้ตังค์ดีตอนนี้มันก็ตอนนี้ก็ยิ่งบูมก็คือตอนนั้นก็ไปเรียนแต่งหน้าค่ะมันไปเช็คความแต่งหน้าเรียนแต่งหน้าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรชอบทำให้มันสุดคือก็คิดว่าเราควรจะมีเว็บไซต์ไหนควรจะมีเว็บไซต์ไว้สำหรับแสดงผลงานของเรานะหรือว่าเป็นแบบวิดีโอเป็นต
ก็เลยทำการเสิร์ชดูว่าเราจะหาเครื่องมืออะไรบ้างนะครับที่จะมาใช้ในการทำเว็บไซต์ของเรานะครับให้คนอื่นเพื่อที่จะบอกว่ากระจายประมาณว่าให้คนเสิร์ชเจออะไรเงี้ยคนจะได้จ้างจริงเยอะขึ้นซึ่งทั้งนี้จริงนะอาจจะเป็นความผิดจุดก็ได้แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่นำเตยนะครับกลับมาอย่างคอมพิวเตอร์กลับมาอย่างการทำเว็บไซต์ซึ่งมันเหมือนกับว่าความต้องการของเราลึกๆเนี่ยเราต้องการที่จะทำสิ่งมีอยู่ตั้งแต่ที่จำความได้แต่เป็นเด็กแล้วเนี่ยก็จะชอบทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีนะครับชอบทุกอย่างที่มันกดๆจริงๆได้ในตอนเป็นเด็กเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านมากประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็รัฐบาลไม่ยอมทำไฟฟ้าเข้าไปให้ก็จะหยุดตะเกียงตลอดทีนี้ก็เลยจะรู้สึกทึ่งมากกับอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีที่จะชอบมากโดยเฉพาะอะไรที่มันจิ้มได้ขึ้นกิโลเมตรต้องลงตู้เย็นเข้าหมกทีนี้พอเราเริ่มทำเว็บไซต์เราก็เริ่มเสิร์ชแล้วว่าเราจะใช้อะไรดีตอนนั้นเด็กก็เลยอาเสิร์ชเซิร์ฟเวอร์เพจซึ่งเมื่อตอนนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลน้อยมากนะครับที่เป็นภาษาไทยหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบล็อกที่เขาเขียนไว้ไม่ได้เป็นบล็อกไม่ได้เป็นเว็บไซต์ที่แบบว่าสอนที่กับเว็บเพจโดยตรงหลักๆแล้วเด็กก็จะแบบว่าหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับแล้วก็มาลองทำกับตัวเองดูตอนนั้นก็จะมีเยอะแบบพวกแบบเฟซบุ๊กโพสต์นะครับที่ตามตลอดเป็นการขายแล้วก็พอเรามาทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้ถึงปัญหาของคนที่จะทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองกันว่าเขาในเวลาที่เขาติดขัดเขาหาข้อมูลไม่เจอเนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะว่าบางทีเรารู้ว่าคนไทยเราบางทีเราจะไม่ค่อยชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนนะจริงๆข้อมูลมันมีเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราบางคนไทยเราไม่ค่อยจะทำภาษาอังกฤษเท่าไหร่เราก็จะหาข้อมูลยากมากเลยก็เลยคิดว่ายังไงเราก็ได้ลองทำตรงนี้ด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็เลยทำเว็บไซต์เพื่อที่จะว่าอยากแชร์ข้อมูลที่เรารู้มาที่เราได้ลองทำมาให้กับคนอื่นได้รู้บ้างดีกว่าก็เลยทำตรงนี้ขึ้นมาดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าใครที่ไม่เคยทำเว็บไซต์มาก่อนหรือว่าไม่เคยมีความรู้ด้านโปรแกรมนะครับถ้าเกิดทำได้คุณก็ทำได้ข้อดีนะครับของการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอย่างแรกเลยก็คือความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงมันไม่เหมือนกับว่าเราไปใช้แพลตฟอร์มของคนอื่นสมมติว่า Facebook อย่างเงี้ยนะครับเราจะโดนเฟซบุ๊กแบนเมื่อไหร่ก็ได้สมมติว่าใครไปดราม่ากับเพจอื่นนะครับเจอเขาระดมพลนะคะให้มายิงเฟซเรานะคะโดนลบโดนแบนไปแล้วก็มีบางทีคนที่ใช้บล็อกเกอร์เนี่ยก็มีบางทีเหมือนกันที่บล็อกคนโดนลบไปมันจะต่างจากการที่เราทำเว็บไซต์ของตัวเองเลยก็คือว่าไม่มีใครที่จะมาลบของเราได้นอกจากว่าเราจะดึงจ่ายตังค์เขาแล้วก็อย่างที่สองก็คือเพิ่มช่องทางในการสื่อสารเพิ่มโอกาสในการเข้าพบกับกลุ่มเป้าหมายของเราเหมือนอย่างที่เคยบอกว่าตอนที่เคยทำแต่งหน้านะคะก็อยากที่จะทำเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อที่จะบอกว่าเพิ่มช่องทางที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าถึงเราได้มากขึ้นให้ลูกค้าสามารถที่จะเสิร์ชเจอเราได้จากGoogle อะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะพึ่งพาไปกูอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะการเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียทุกวันนี้มาแรงมาก Facebook หลายๆคนมี Facebook แล้วก็เพจใหญ่ๆหลายๆเพจเนี่ยเขาจะมีทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็มีทั้งเว็บไซต์ด้วยแน่นอนว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าทำไมต้องมีเว็บไซต์เพราะว่าในเมื่อ Facebook อย่างเดียวมันก็บูมมากแล้วแต่ลองคิดดูว่าสมมุติว่าคุณทำวิดีโอขึ้นไปบน Facebook มีคนแชร์เป็นหมื่นเป็นแสนคนตรงนั้นเนี่ยคุณได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้วคุณยังสามารถที่จะย้ายช่องติดของคุณจาก Facebook ไปยังเว็บไซต์ของคุณเพื่อที่จะนำตรงนั้นเนี่ยมาทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นได้นอกจากที่คุณจะได้รายได้จากลูกค้าที่ทำซัพพอร์ตกับวิดีโอของคุณหรือว่าคอนเทนต์ของคุณบนเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะขายทราฟฟิกหรือว่าขายแบนเนอร์หลายอย่างที่บนเว็บไซต์ของคุณในเมื่อคุณมีทราฟฟิกอยู่แล้วเนี่ยทราฟฟิกมันจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่คุณสามารถนำตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันได้มันทำให้เราจะได้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีแฟนเพจอยู่แล้วทำแฟนเพจอยู่แล้วก็ควรที่จะมีเว็บไซต์เพิ่มขึ้นนะครับมีการมาจ่ายเสียเวลาดูแลนิดนึงนะครับแต่ก็มันก็คุ้มค่าการเก็บข้อมูลเรื่องของการตลาดนะครับตรงนี้สำหรับการทำเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีพวกการ
เรียกว่าเป็น analytics นะครับหลายเว็บไซต์ก็ติด Google Analytics ที่ว่าเรามีจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จากกลุ่มลูกค้าของเราเข้ามาว่าใครเข้ามาจากไหนอายุเท่าไหร่อะไรยังไงเข้าไปไหนบ้างเข้าหน้าไหนออกหน้าไหนพวกนี้เราสามารถที่จะไปทำเป็นข้อมูลการตลาดได้หรือไม่บางคนก็อาจจะทำเก็บเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งได้นะครับซึ่งตำแหน่งในเว็บไซต์ที่เป็นฝรั่งเนี่ยจะเน้นเรื่องอีเมลมาร์เก็ตติ้งมากเพราะว่ามันตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้วเข้าไปเว็บไหนเนี่ยก็จะเจอกับพวกที่เราว่าให้กรอกอีเมลแล้วนู่นแล้วนี่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำการตลาดกับลูกค้ายังไงสมมติว่าเราทำโปรดักต์ฟรีอันนึงสมมติว่าเป็นคอนเทนต์ฟรีแล้วก็แลกกับอีเมลของคุณอะไรประมาณนี้คือเพื่อที่เราจะได้อีเมลของลูกค้ามาเนี่ยเวลาที่เราเปิดตัวโปรดักต์เราก็สามารถที่จะส่งข้อมูลของโปรดักต์เราเนี่ยให้กับลูกค้าได้รู้ได้เป็นการเข้าถึงกลุ่มคนอย่างตรงสุดจุดนี้ครับแล้วก็สำหรับอันสุดท้ายก็คือเพิ่มช่องทางในการหารายได้สำหรับคนที่ทำอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งมีใครทำอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งไหมคะพวกเกี่ยวกับAffiliate พวก Amazon อะไรพวกนี้อินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งมันก็จะมีหลายแบบเนาะก็อย่างพวก Facebook อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เหมือนอย่างเตยนะครับเตยทำเว็บไซต์ตรงนี้เตยแทบจะไม่ติดการเมอร์ไม่ติดโฆษณาอะไรเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเตยจะได้แล้วก็คือว่าทำเว็บไซต์เพื่อที่ต้องการที่จะให้ความรู้นะครับคือความรู้ที่ดีกับทุกคนดังนั้นแต่ว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันก็จะต้องมีรายจ่ายนะครับพวกค่าโฮสติ้งค่าพักอินค่าตีนันนี่พวกนี้มันก็จะมาจากรายได้ที่มาจากลิงก์ที่คนอื่นเข้ามาคลิกในเว็บไซต์ของเรามันอย่างบางทีเวลาที่เรามันเยอะเวลาที่เราเสิร์ชนะคะเสิร์ช Google แล้วก็หาผลิตภัณฑ์สักตัวเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นเว็บไซต์เว็บนึงขึ้นมาบอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นแล้วเราก็คลิกชั่วผลิตภัณฑ์นั้นมันก็จะไปที่เว็บไซต์หลักของคนที่ขายของอีกทีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะได้คอมมิชชั่นแล้วเหมือนเป็นทางผ่านนะคะเว็บไซต์ของเตยก็เป็นเหมือนทางผ่านอย่างโฮสติ้งที่เตยใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นของ Digital Ocean นะคะก็ถ้าสมมติอย่างตอนนี้เตยก็จะต้องคือไม่ต้องจ่ายค่าโฮสต์ในประมาณ 3-4 ปีได้เพราะจากตรงนี้จากคนที่เข้าไปอ่านจากบทความหนึ่งบทความเกี่ยวกับการติดตั้งเว็บไซต์บนดิจิตอลโอเชียนนะครับหนึ่งบทความนี้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องจ่ายค่าโฮสติ้งไปอีกหลายปีแล้วก็จากพวกแนะนำทีมงานหนึ่งแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ของเตยจะเน้นสินค้าที่แบบว่าฟรีหรือว่าราคาไม่ค่อยแพงมากเพราะเราเป็นไปที่คนที่ต้องการเริ่มนะคะที่จะทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองนะคะซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นดังนั้นเราก็เลยจะเน้นที่ไม่เน้นที่เงินทองแต่เราจะเน้นที่บอกว่าทำด้วยตัวเองเงินฝีก่อนดังนั้นตรงนี้ก็เปลี่ยนรายได้ได้เยอะเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ทำอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งจริงๆเนี่ยแต่ก่อนจะมีเว็บนึงที่ชื่อว่าSEO บอร์ดไทย SEO บอร์ดสักอย่างนึงนะครับที่สาย SEO ก็จะเข้าไปตรงนู้นนะคะก็จะมีพวกทำอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งสายเทาสายดำมีหลายสายมากนะคะมีน้องๆที่รู้จักบางคนใน Facebook อยู่แค่ม.ปลายเขาก็ทำพวกอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งพวกนี้เดือนนึงก็ได้กำไรหนึ่งแต่เขาก็ไม่บอกว่าทำยังไงนะคะก็คือแค่บอกเป็นรายได้เสร็จเฉยๆนะคะซื้อบ้านซื้อรถเราก็อยากรวยเหมือนอย่างนั้นบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ทางของเราครับจะให้เติมไปนั่งทำแบบว่านั่งปั่นเว็บนั่งปั่นอเมซอนอะไรเงี้ยคือไม่ถนัดเลยจริงๆแต่ว่าเราก็เข้าไปดูแนวทางเข้าไปที่ซูมเขาเขาคือพอเหมือนเปิดโลกให้ตัวเองว่าการทำเว็บเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาทำอะไรกันบ้างเขาได้เงินยังไงเขาอยู่กันยังไงนี่ก็เป็นข้อดีของการมีเว็บไซต์อย่างนึงทำไมเติร์จึงเลือกใช้บทเพลงเนาะคือแบบความตอนนี้มันมีเยอะแยะมากมายตอนนั้นตอนที่เตยเริ่มใหม่ๆเนี่ยมันจะมีพวกมีโจนานะคะมีบล็อกเกอร์เคยล็อกเล่นบล็อกเกอร์อยู่แบบนึงก็คือด้วยความที่เราไม่ถนัดเรื่องโค้ดเลยอ่ะมันจะปรับแต่งยากมากตอนนั้นใช้บทเพลงเตยก็มีลองทั้งบทเพลงกับทองด้วยบทเพลงกับทองเนี่ยจะเป็นเหมือนบล็อกให้เราใช้ฟรีเหมือนกันในคล้ายกับบล็อกเกอร์แต่ว่ามันจะปรับแต่งอะไรได้ไม่เยอะนะคะมันจะไม่ฟรีเหมือนถ้าเป็นตัวบล็อกเกอร์ของ Google เนี่ยเราจะสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ฟรีหมดคือเร
ราสามารถปรับแก้โค้ดอะไรได้แต่ถ้าเป็นของบนพื้นดัตทอมเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับอะไรได้ยกเว้นพวกคัสตอมไมเซอร์ของทีมที่เขาทำไปให้เราแล้วนะครับดังนั้นไปก็เลยหันมาที่ตัวนี้แหละบนพื้นดัตทอมเพื่อที่แบบว่าถ้าลองดูจากบนพื้นดัตทอมแล้วเนี่ยเราไปลองดูแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคเราไม่ได้มีความรู้เรื่องโค้ดเราสามารถที่จะปรับได้แล้วก็ข้อต่อไปที่ทำไมเยอะก็คือมีคนใช้มากที่สุดจากที่เราเห็นวันนี้นะที่เราเกิดที่มันมีงานวันนี้ที่มีคนลงทุนทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันมีคนใช้เยอะมากดังนั้นเราจึงสามารถที่จะหาข้อมูลหาความรู้ต่างๆได้ง่ายหรือที่ว่าเราต้องการจะหาหรือเปล่านะครับปกติตอนแรกเลยก็เสิร์ช Google อย่างเดียวเลยพอหลังๆมาก็มีคนแนะนำว่าเฮ้ยเข้าไปดูกลุ่มสิเป็นกลุ่มของเว็บเพจของคนไทยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าไปก็ถ้าเป็นอันอื่นไปจะไม่ค่อยเจอนะครับคือแบบว่าเขาจะแชร์กันน้อยอันไหนที่คนใช้เยอะเนี่ยเราจะเห็นคนที่คนใช้เยอะก่อนเพราะว่าถ้าคนใช้เยอะคนก็จะแชร์กันเยอะแล้วก็จะมีการแบ่งปันข้อมูลเยอะก็จะไม่โดดเดี่ยวต่อไปก็คือมีทีมและปาร์ทีมเยอะเลยจะถนัดตัวมากพอเราไม่ถนัดเขียนโค้ดเนี่ยเราก็จะหาเครื่องมือที่จะมาใช้ในการอำนวยมาช่วยเรานะครับเสนอคือทีมแล้วก็ปาร์ทีมเองการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบทเพจเนี่ยทำงานร่วมกับพัฒนาถึงแม้เราไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เราไม่ใช่นักพัฒนานะครับแต่ว่าบทเพจก็ทำงานร่วมกับนักพัฒนาทั่วโลกเขาไม่ได้เป็นแค่บริษัทเดียวนะที่แบบว่าปลูกเรื่องอะไรนะครับคือว่าทุกคนพัฒนาร่วมกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองแล้วก็เข้าไปร่วมแจมกับคนอื่นทำให้มันพัฒนาอยู่เรื่อยๆตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยที่เราจะไปกับเขาตอนนี้สิ่งจำเป็นแล้วที่สมมติว่าเราจะทำบทเทสสเวทหนึ่งเนี่ยสิ่งจำเป็นหรือว่าส่วนประกอบของมันที่จะต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะครับก็คือคอนซิ่งกับโดเมนอันนี้สิ่งแรกที่เราต้องเตรียมคือเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วเนาะก็คือถ้าเราไปสมัครเว็บไซต์เนี่ยไปซื้อโฮสติ้งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขายมาเป็นแพ็กเกจเลยก็คือมีโฮสติ้งกับโดเมนพร้อมยกเว้นจากว่าเราจะซื้อแยกกันก็ได้ไปซื้อแยกคนพูดโดเมนแล้วก็ชี้โดเมนมาหาเซิร์ฟเวอร์กันก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาคู่กันทำให้เราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยก็คือมาคู่กันกับเว็บไซต์โดเมนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถกดปุ่มติดตั้งได้เลยแล้วก็จะสามารถใช้บริการได้เลยตรงนี้จะเป็นโค้ดแบบแรกเลยก็คือแชร์โฮสติ้งตัวนี้มันจะสะดวกตรงที่ว่าเราสามารถกดติดตั้งได้เลยแทบไม่ต้องทำอะไรมากแล้วก็ข้อดีของแชร์ฮอสติ้งก็คือมันราคาถูกมากนะคะใครๆก็เริ่มต้นได้ก็คือเดือนละประมาณปีละ500เนี่ยก็เริ่มได้แล้วเราสามารถเริ่มจากเล็กๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทำเยอะมากก็ศึกษาก่อนก็ได้เคยบางทีเคยก็เริ่มจากฮอสติ้งด้วยซ้ำฮอสติ้งอย่างฮอสติ้งเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเคยลองทำแต่ว่าฮอสติ้งเราก็อาจจะไปร้องช้าหน่อยได้ในที่น้อยหน่อยแบบนี้นะครับฮอสแชร์ฮอสไปแล้วต่อไปฮอสอีกประเภทหนึ่งก็คือVPS หรือ Virtual Private Server นะครับมันจะเปรียบเสมือนกับว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองจริงๆเราไม่ใช่นะครับก็จะต่างระหว่างแชร์โฮสต์ก็คือแชร์โฮสต์เนี่ยเราใช้เว็บของเราเนี่ยไปรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่รวมกันกับเว็บของคนอื่นถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะบอกเราว่าอันลิมิเต็ดแต่ในปัญหาก็คือใช้ได้อันลิมิเต็ดแต่จริงๆแล้วเนี่ยสักวันนึงถ้าเรามีปลั๊กอินที่ทำงานหนักหรือว่าเรามีทราฟฟิกเข้ามาเยอะเนี่ยโค้ดเนี่ยก็อาจจะมีเขาเตะเราออกได้นะครับคือก็จะบอกว่าคุณเนี่ยใช้ทรัพยากรของเขาเยอะเกินไปแล้วก็อีกอย่างก็คือมันจะมีปัญหาเพราะว่าเว็บช้าบ้างเว็บล่มบ้างเพราะว่าเมื่อหลายๆเว็บใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยมันก็จะทำให้ผลกระทบจากเว็บนึงเนี่ยกระทบไปโดนเว็บข้างเคียงด้วยอันนี้ก็คือข้อเสียของแชร์โฮสติ้งดังนั้นจะมีโฮสติ้งอันที่สองก็คือ VPS โฮสติ้งขึ้นมาตัวนี้ก็คือเหมือนเรามีเซิร์ฟเวอร์เป็นของเองแต่ว่าตัวนี้ข้อเสียก็คือเราจะต้องติดตั้งเองหมดระบบบริการอะไรเองเราติดตั้งเองหมดนะครับจะไม่มีคนดูแลเหมือนกับแชร์โฮสติ้งแชร์โฮสติ้งจะมีคนดูแลให้นะครับมีซัพพอร์ตให้อะไรให้แต่ว่า VPS เนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์นิดหนึ่งนะครับสำหรับเตยเลยก็ใช้ VPS เหมือนกันจะเป็นคือเว็บของ Digital Ocean จริงๆก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เท่าไ
แต่ว่าเราก็ใช้พวกเซอร์วิสอื่นอย่างเช่นพวกเซิร์ฟเวอร์ไพลอตช่วยในการติดตั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีหลายตัวมีตัวนึงที่เป็นAV นะครับสามารถช่วยให้เราติดตั้งเวิร์ดเพรสแล้วก็มีซัพพอร์ตมีอะไรหลายอย่างนะครับที่เราสามารถติดตั้งมาบนดิจิตอลโอเชียนหรือว่า Google ได้ด้วยเพราะว่าพวกนั้นอาจจะเป็นคลาวด์นะครับเป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ทำให้เราแบบว่าไม่ต้องมีความรู้ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อื่นแล้วก็ทำได้นะครับอีกน้องใหม่และใหม่ที่มาแล้วก็คือ WordPress Something ในต่างประเทศมันมีกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากเราก็เห็นบางเจ้าเริ่มมีแล้วคือ WordPress Hosting จริงๆแล้วมันก็คือ Share Hosting แต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่ว่าตัว WordPress Hosting เนี่ยเขาจะโฆษณาว่ามันเป็นการ Hosting ที่ปลอดภัยสำหรับ WordPress อยู่แล้วอย่างเช่นว่าคุณได้ PHP เวอร์ชัน7เอาเป็นต้นเพราะว่า Share Hosting ส่วนใหญ่ก็จะใช้ PHP เวอร์ชันต่ำหน่อยอย่างเช่นเวอร์ชัน 5.2.5.6 นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ร่วมกับคนอื่นแล้วบางทีคนอื่นที่เขาใช้คนพัฒนาแล้วพวกแอมเมอร์ส่วนให้ประทับเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาพัฒนาโค้ดที่แบบว่าอัปเดตอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะอัปเดต PHP ให้เราได้มันก็จะมีตัวเกิดขึ้นมาเป็น WordPress Hosting ที่ไว้สำหรับคนที่ทำ WordPress Support แล้วก็จะได้ใช้ PHP ซึ่งหรือในบางเจ้าเนี่ยเขาจะมีทำแพร์ให้โดย Support แต่ก่อนเตยเคยใช้โฮสต์ไทยหลายเจ้าจริงจริงก็ไม่เยอะมากใช้มาอยู่สามเจ้าแล้วก็ครั้งหลังก็โค้ชไทยจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือว่าหนึ่งก็คือไม่พัฒนาเลยกับสองพัฒนาบ่อยเองสำหรับโค้ชไทยที่ไม่พัฒนาเลยก็คือเป็นอยู่ยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วบางวันก็คือมีปัญหาอะไรเยอะมากสองสามปีผ่านมาแต่ยกเจออยู่ในเว็บบอร์ดอาจารย์ก็คือเจออยู่ในกลุ่มนะครับมีคนใช้งานก็จะไปถามปัญหาเดิมอ่ะคือกับโค้ชเนี้ยก็จะเจอปัญหาเดิมที่ไม่เคยเกิดอีกบางโพสก็คือพัฒนาบ่อยเกินไปเป็นโพสที่น้องใหม่เจอแล้วนะบางทีก็อาจจะพัฒนาบ่อยเพราะว่าด้วยความที่ไปแรงไงก็จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนครับแล้วซอฟต์แวร์ไปเรื่อยตรงนี้ก็จะโทษคนใช้เหมือนกันเดี๋ยว3วันดี4วันค่ายวันนี้ดีวันนี้ลื่นไหลอีกวันล่มตรงนี้โปรเจคของเราก็จะเสียนะครับวันนี้เตยก็เลยไม่ค่อยที่จะแนะนำโพสติ้งให้กับใครก็คือจริงๆก็พอรู้แต่ว่าไม่อยากที่จะแนะนำไปเพราะแบบว่าบางทีมันมีปัญหาที่หลังเราก็เราไม่อยากเสียเพราะว่ามันเป็นเหมือนการลงทุนอย่างนึงแล้วบางทีเขาเสียตังค์ไปแล้วอ่ะเขาก็ต้องใช้คุณหรือว่าบางทีเขาก็ต้องรอวันนะคะรอวันที่มันจะหมดสัญญาเพื่อที่จะย้ายไปที่ใหม่เพราะยังไงมันก็เสียตังค์ไปแล้วเราก็ต้องใช้ก็เลยหนีไปที่ต่างประเทศแทนก็คือโลกนอนหน้านะครับไปที่ดิจิตอลโลชั่นแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือ Google Cloud ซึ่งจะราคาแพงกว่าอีกตั้งโลชั่นก็โลชั่นเนี่ยก็คือจะเริ่มจากเดือนละ5เหรียญก็ไม่ได้แล้วพอทิ้งโดเมนไปแล้วต่อมาเราไปในเรื่องของทีมบนเพจเนี่ยสำคัญมากที่สุดก็คือทีมจะมีอยู่ประมาณแบ่งได้เป็น2แบบก็คือทีมเฉพาะด้านสำหรับใครที่ทำเว็บที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแนวบล็อกเกอร์นะคะเฉพาะด้านจะเป็นทีมที่เขาปรับแต่งมาเรียบร้อยแล้วเราแค่ไม่ต้องดีไซน์ไม่ต้องออกแบบอะไรเลยแล้วก็เราแค่กำหนดว่าสมมติว่าหน้าแรกนะตรงนี้ฉันจะเอาบทความนี้มาเป็นสไลด์เซสชันถัดไปเนี่ยฉันจะเอาหมวดหมู่นี้มาขึ้นเซสชันต่อไปฉันก็จะเอาอันนี้มาขึ้นคือทุกอย่างเนี่ยทำการฟิกไว้หมดแล้วเราแค่ติ๊กแล้วก็ลงมือเขียนคอนเทนต์ของเราได้เลยซึ่งทีมเฉพาะด้านจะใช้งานง่ายมากส่วนอีกทีมประเภทนึงก็คือทีมแบบพวกมัลติโพสต์ก็คือทีมพวกนี้จะเป็นเหมือนทีมมันเอกประสงค์ส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้กับเพจยูเดอร์นะครับแล้วก็แหล่งซื้อทีมก็คือทีมฟอร์เรสซึ่งทีมฟอร์เรสส่วนใหญ่ก็มันจะมาคู่กับเพจยูเดอร์เพจยูเดอร์ที่นิยมอันนี้เราก็จะเป็นมิชชั่นคอมโพเซอร์ซึ่งมันก็จะแบบว่าใหญ่แล้วก็หนักมากๆตอนนี้ระดับบางคนก็อาจจะไม่แนะนำนะครับมันจะดีตรงที่แบบว่าเราสามารถที่จะดีไซน์ได้ส่วนใหญ่เนี่ยใครที่ทำให้กับบริษัทนะครับที่ต้องการดีไซน์เป็นของตัวเองก็จะใช้ทีมแบบที่2นะครับเพราะเราสามารถที่จะออกแบบเองได้มันก็จะมี learning curve นิดนึงนะครับว่าจะใช้อะไรในการออกแบบนะครับในส่วนของปลั๊กอินตัวสำคัญนะครับปลั๊กอินก็จะมีอยู่หลายตัวแต่ว่าถ้าแบ่งตามประเภทนะครับแรกก็คือปลั๊กอินที่เกี่ยวกับ SEO เพราะว่า WordPress เนี่ยอย่างที่รู้ว่าทุกคนอาจจะได้ยินว่าบทเพลงนี้เก่งและท่านนิยมมากแต่ว่าเราก็ยังต้องใช้ปลั๊กอินเอสโอเหมือนกันปลั๊กอินเอสโอหลายตัว
แต่เป็นที่นิยมก็คือตัว Yoast SEO ออนไลน์ SEO แล้วก็มีตัว Dynamic SEO เป็นเดียวที่เคยลองใช้สักหนึ่งครับมีใครใช้ Yoast SEO บ้างไหมครับครับเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับในความรู้สึกของเจก็คือมันผ่านหลายๆอย่างมาเยอะแล้วก็จะมีตรงไฟเขียวไฟแดงนะครับหลายๆคนจะมีกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องไฟเขียวไฟแดงของตัว Yoast SEO แต่จริงๆแล้วในประโยคบอกว่าเราไม่ต้องไปใส่ใจกับมันมากเราแค่ดูว่ามันเป็นแค่หลักการนะครับเพราะว่าบางทีการที่ปลั๊กอินเนี่ยเขาวิเคราะห์จากคำที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาซื้อกับคำภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ดังนั้นเราไม่ต้องไปใส่ใจมากเราแค่อ่านดูหลักการของเขาว่าคนจะทำยังไงนะครับเพราะว่ามันจะเป็น SEO บนเพจที่ส่วนมากนะครับเช่นว่าคนจะมีไตเติ้ลคนจะมีลิงก์ระหว่างบทความของเราไหมอะไรแบบนี้ครับก็ใช้ SEO ช่วยทำให้เราติด Google ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ข้อของเว็บเพจอินต่อไปก็คือบ้านอินเกี่ยวกับพวก security สำคัญมากเพราะว่าเว็บไซต์เว็บเพจในยิ่งคนใช้เยอะนะครับเราก็จะเป็นเป้าหมายของการโจมตีคุณแค่ทำเว็บไซต์เนี่ยคุณก็โดนเจาะทุกวันแล้วนะครับดังนั้นใครที่ลงบ้านอินพวก security เนี่ยไม่ต้องตกใจเวลามีเมลบอกว่ามีคนพยายามที่จะแฮกเครื่องคุณมีคนพยายามที่จะล็อกอินเข้าเครื่องคุณจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือบอทที่เขาสอบมาสแกนหาเว็บไซต์ที่ทำมาจากเว็บที่ดังนั้นนะครับเราก็จะมีปลั๊กอินที่ไว้เสริมพวกนี้นะครับอย่างเช่นตัวเว็บเซนตัว IT Security ตัว Page All in One แล้วก็อย่างที่เคยใช้ตัว Ninja Security นะครับเพราะมันจะเบาอันต่อไปก็คือการ Optimize นี่พูดถึงในเรื่องของความเร็วโดยเฉพาะในการเข้าใช้งานตอนนี้นะกลุ่มเป็นซีเรียสมากนะครับในเรื่องของความเร็วในการเข้าใช้งานใครหลายคนที่ทำเว็บไซต์เราก็จะเขาสมัยนะครับก็คือการทำเว็บไซต์ของเราให้เร็วคือทำเว็บไซต์สวยอย่างเดียวนี่พอมันต้องทำให้เร็วด้วยนะครับให้ทันใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาใช้งานในมือถือบางทีอินเทอร์เน็ตไม่ได้แรงมากนะครับเราก็จะพยายามทำเว็บไซต์ยังไงให้มันเร็วการออฟฟิศไม้หลังแนวเริ่มต้นคือหลักๆเลยเนี่ยตัวที่ทำให้เว็บไซต์เลยรู้สึกว่าจะเป็นภาพนะครับภาพเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้มีปลั๊กอินอย่างเช่นพวก www image optimization แล้วก็ pixelแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเราควรที่จะเตรียมนะคะเตรียมภาพของเราก่อนที่จะที่เราจะทำเว็บไซต์แล้วสมมติว่าใครใช้ Photoshop มันก็จะมีเฟซบุ๊กนะคะเลือกแค่ประมาณ 70-80% ก็พอนะคะแล้วก็ดูขนาดที่มันพอดีกับพื้นที่ของเว็บเราด้วยไม่ใช่ว่าพื้นที่คอนเทนต์นิดเดียวเพราะว่าเราใช้ภาพที่เกินขนาดไปดังนั้นมันก็จะทำให้เราแบบว่าสิ้นเปลืองพื้นที่แล้วก็ทำให้หน้าเราเนี่ยเสียเวลาในการโหลดไปนะครับหรือว่าอีกโปรแกรมหนึ่งเช่นโปรแกรม Photoshop ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็การ Optimize HTML JavaScript CSS ตัวนี้ตัวใช้ก็ยินเรียกว่าพอจะ Optimize ตัวนี้ดีมากนะครับมันจะทำการสแกนเอา JavaScript CSS ในเว็บของเราเนี่ยมารวมเป็นไฟล์เดียวแล้วก็โหลดทีเดียวก็จะทำให้เว็บของเราดีขึ้นปลั๊กอินแคสนะครับตอนนี้ใช้อยู่มี WordPress Supercast แล้วก็มีตัวหนึ่งที่ใช้ง่ายเหมือนกันก็คือ WordPress Supercast แล้วก็ถ้าอัศวันไหนถ้าใครปรับแต่งเป็นก็คือตัว W3 Supercast แต่ตัวนี้เนี่ยรวดเรียนก่อนมันจะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องใช้ไปแล้วก็คือมันปรับแต่งยากมากก็คือถ้าใครปรับแต่งไม่เป็นเนี่ยบางทีเว็บอาจจะช้ากว่าเดิมหรือว่าเว็บพังไปเลยตัวนี้ก็เลยเพราะว่าหลังๆมันจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก่อนก็คือจะมีใช้ตัวที่เสียตังค์ด้วยตัวนี้ก็คือตัวบทเด็กล็อกเก็ตตัวนี้ก็ใช้ฟรีเหมือนกันตอนนี้คือเคยใช้ฟรีดีนี่อยู่แต่พอเปลี่ยนมาใช้ฟรีใหม่ตัวนี้รู้สึกว่าพอตั้งค่าไปเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีตัวนึงที่พอไปทดสอบสปีดแล้วเนี่ยมันไม่หายสักทีก็ไม่รู้จะตั้งค่ายังไงเลยก็เลยลองมาใช้แบบนี้ใช้ติ๊กแคร์ดูแล้วก็แค่ติ๊กแป๊บเดียวมันก็หายไปเลยก็เลยอยู่กับตัวนี้มาเรื่อยๆนะครับเป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะครับเป็นประสบการณ์แล้วก็ดีด้วยตัวต่อไปก็คือ Optimize Data Base เพราะว่ายิ่งเราทำเว็บไซต์เป็นนานๆเนี่ยฐานข้อมูลมันจะบวกขึ้นนะครับ
ถ้ามันบล็อกขึ้นมันจะทำให้เว็บเราช้าดังนั้นเราก็จะมีปัญหาตรงนี้แหละที่คนใช้เยอะที่สุดก็คือ WordPress Optimize นะครับทำการตั้งเวลาในการทำความสะอาดฐานข้อมูลของเราอัตโนมัติแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะไม่ใช่ปลั๊กอินนะครับแต่เป็นบริการของคาเฟ่สำหรับคนที่ใช้คาเฟ่ก็จะเป็นรู้คือคาเฟ่จะเป็น CDN ก็คือคอนเทนต์ delivery network นะครับก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเว็บเราเนี่ยสมมติว่าเว็บเราต้องการทำเว็บไซต์ที่ต้องการให้คนอื่นๆจากประเทศอื่นเข้าชมนะครับจากทั่วโลกเลยจะว่าง่ายอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเว็บเราอยู่ที่ประเทศไทยแล้วคนเปิดเข้าชมอยู่ที่อเมริกาจริงๆแล้วมันจะทำให้เราเว็บเราเนี่ยมีความจะช้ากว่าการเปิดเข้าชมในประเทศไทยอยู่สักนิดนึงดังนั้นเนี่ยตัวคลาวด์แฟร์เนี่ยคอนเทนต์ delivery network เนี่ยก็คือจะมาช่วยกระจายเนื้อหาของเราเนี่ยกระจายเว็บของเราไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่อยู่ทั่วโลกทำให้เวลาที่เขาเปิดที่ไหนเนี่ยมันก็จะเข้าดึงข้อมูลจากที่ใกล้ที่สุดไปก็จะทำให้นักดูเราเร็วขึ้นได้นะครับแต่อินเทอร์เน็ตบิวเดอร์จริงๆเติร์นไม่ค่อยจะพึ่งพาอินเทอร์เน็ตบิวเดอร์มากเพราะว่าหลักๆแล้วก็คือเนื่องจากว่าเวิร์ดเพจเนี่ยมันจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยบางทีอัปเดตทีปลั๊กอินกับตัวเว็บพีเอหรือว่าตีดีมันจะมีปัญหาดังนั้นเติร์นจะใช้เพจบิลเดอร์เฉพาะเวลาที่ต้องการทำงานในพื้นที่เท่านั้นนะครับถ้าเว็บใครที่ทำเว็บกับบริษัทอะไรพวกนี้ก็อาจจะใช้แต่เวลาที่คุณจะใช้เพจบิลเดอร์เนี่ยคุณก็ต้องทำใจก่อนว่าคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องพึ่งพามันไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเว็บของเติร์นเป็นเว็บที่เกี่ยวกับแชร์ข้อมูลเป็นเว็บที่จะต้องให้ข้อมูลวิชาการเติร์นจะไม่ค่อยใช้เพจบิลเดอร์มากเพราะว่าเพราะว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันหรือว่ามันเกิดปีกันมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าข้อมูลของเรามันจะเข้าถึงไม่ได้แล้วคือมันก็จะผ่านนั่นเองดังนั้นที่ใครใช้เพจดีๆก็อาจจะเลือกให้ดีนิดนึงก็จะมีหลายตัวนะครับตัวฟรีอย่างเช่นไซต์ออริจินเพจดีๆอันนี้ที่เม้นก็แนะนำอยู่พิเศษเพราะว่าเป็นตัวฟรีด้วยปรับเป็นดีด้วยแล้วก็ค่อนข้างเสถียรพอสมควรนะครับแล้วก็เอลิมินทอลเพจดีๆตัวนี้เป็นตัวใหม่น้องใหม่มาเลยง่ายมีวิจัยหลายตัวคือช่วยอำนวยความสะดวกมีคนทำเว็บไซต์ที่เขาทำเว็บไซต์แพงๆเขาก็ใช้กันนะครับก็คือดีมากนะครับมีจริงๆแล้วเนี่ยจากการที่เคยอยู่ในกลุ่มของทำเว็บของฝรั่งหรือเป็นของฝรั่งนะครับหลายกลุ่มมีคนที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์คนที่เป็นนักออกแบบเว็บเนี่ยพันตัวเองมารับงานเกี่ยวกับรับทำเว็บไซต์มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวปั๊กอินเพจเดอร์นี่เองนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะได้ประหยัดในเรื่องของการออกแบบด้วยแล้วเขาไม่ต้องเขียนโค้ดอีกต่อไปไม่ต้องมาเขียนโค้ดในการที่จะทำเลยอีกแล้วแต่ว่าเขาใช้เพจบิลเดอร์แทนก็คือเพจบิลเดอร์มันจะดีตรงที่เขาจะสามารถจะลากวานได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นได้เปรียบมากสำหรับคนที่ถนัดด้านการออกแบบต่อไปปลั๊กอินตัวต่อไปที่สำคัญแต่ว่าเราอยู่ในท้ายก็คือปลั๊กอินที่ใช้สำหรับการแบบอัพเพราะว่าบนเพจเนี่ยมีการอัปเดตบ่อยมากยังไม่รวมกับปลั๊กอินหลายตัวที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันก็มีการอัปเดตตลอดเวลาเหมือนกันดังนั้นก่อนการอัปเดตทุกครั้งนะคะเราจะย้ำเสมอว่าคนที่จะมีการแบ็คอัพไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเสียหายขึ้นมาเนี่ยเรายังสามารถที่จะย้อนกลับไปได้นะครับปลั๊กอินที่เคยใช้จริงๆในการแบ็คอัพก็จะเป็นตัว Adaptive Pass นะครับแล้วก็ All in One Authentication แต่ก่อนก็จะมีแบ็คอัพบัดดี้กับดูเฟซด้วยปลั๊กอิน2ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กอินที่ช่วยเราในเวอร์ชันก็คือเวลาเราย้ายโฮสต์แบ็คอัพมันก็จะไปช่วยในการย้ายโฮสต์ได้ด้วยก็คือเราเอาไฟที่แบ็คอัพนั่นแหละไปเข้ากับที่โฮสต์ใหม่มันก็จะช่วยในการย้ายโฮสต์ต่อไปนะครับปลั๊กอินเฉพาะด้านอันนี้บางเว็บก็ถ้าเป็นเว็บบล็อกเกอร์อะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ต้องมีอะไรเยอะมากมายนะครับปลั๊กอินเฉพาะด้านก็อย่างเช่นสมมติว่าเว็บที่คนที่ทำเป็นเว็บร้านค้าออนไลน์นะครับเป็นเนื้อหาพวกนี้จะใช้เว็บบุ๊กคอมเมอร์สก็จะเป็นปลั๊กอินบุ๊กคอมเมอร์สถ้าเป็นเว็บที่จะมีเว็บบอร์ดก็จะเป็นพวกหนังสือหรือบล็อกการทำงานอะไรเมื่อไหร่ที่เราคนจ้างหลังจากที่เราว่ายากไหมที่จะทำเป็นเซอร์วิสจริงเวลามันก็น้อยนะมีค่อนข้างเลยเวลาสำหรับใครที่คิดว่าศึกษาดูแล้วไม่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้จริงๆจริงๆเลยคิดว่าทุกคนทำได้แล้วถ้าเกิดทำได้ทุกคนก็ทำได้นะครับจากคนที่มีความรู้เหมือนกันเมื่อไหร่ที่เราจ้างก็คือเมื่อนั้นที่เรามีเงินนะเรามีเงินเราจ้างไปเลยอย่างเช่นว่าเว็บไซต์ของเราที่ต้องการปรับแต่งเยอะเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าเราหาฟีดหรือปักอินดูแล้วมันไม่มีตัวไหนที่ตอบสนองเลยโดยเฉพาะเว็บร้านค้าสำหรับในประเทศไทยประเทศไทยเราเองจะเป็นส่วนที่ต้องทำอะไรที่แปลกแต่ชาวบ้านเขามากของคนอื่นก็อาจจะโอนใช้บัตรเครดิตใช้อะไรแต่ของบ้านเราก็ยังมาโอนตังค์ผ่านธนาคารกันอยู่จะมีบางส่วนที่เว็บไซต์ของไทยเนี่ยต้องการตกแต่งชาวบ้านเขาหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาแชร์ทวิตเตอร์แชร์ทวิตเตอร์บ้างเราจะแชร์ไลน์กันก็อย่างเช่นประมาณนี้นะคะที่สำหรับถ้าเราดูแล้วว่ามันไม่มีจริงหรือว่าปัจจัยไหนเลยที่ตอบสนองความต้องการเราได้แน่นอนเราจะเป็นที่เป็นจ้างคนแต่ไม่มีการเขียนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการเป็นบล็อกเกอร์ที่ฉันไม่ถึงเรื่องของฉันต้องการรู้สึกว่าอัปเดตเนื้อหาของเราอันนั้นก็จ้างได้ก็คือจ้างให้คนอื่นเซตอัพเว็บให้เราได้นะครับก็จะเซตอัพให้ตั้งค่าอะไรให้ทุกอย่างให้หน้าที่ของเราคือมีแค่เขียนคอนเทนต์แล้วก็แชร์คอนเทนต์แค่นั้นนะครับเราก็มีตังนะครับมีปัญหาปรึกษาให้ตอนแรกเลยเนี่ยแต่ก่อนที่ยังไม่รู้จักกับชุมชนอื่นเลยก็จะเน้นเสิร์ฟกูเกิลอย่างเดียวก็คือที่กูรู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ตอนนี้นะถ้าอย่างเป็นชุมชนเว็บเพจของคนไทยเราก็จะมีเว็บรูปนะครับเว็บเพจแบงค์ท็อกนะครับที่ถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาก็สามารถที่จะเข้าไปโพสถามได้หรือว่าจริงๆจะไปโพสถามเติมที่ในเว็บก็ได้นะครับจะมีแฟนเพจหรือว่าก็จะมีหน้าคอนแทคที่ส่งข้อความบอกได้นะครับแล้วก็สมมติว่าใครใช้เกมหรือก็อินตัวไหนที่มีคนใช้เยอะๆอย่างเช่นพวกยูวีหรือว่าพวกเอ็นดีทอเนี่ยเราพยายามไปเข้ากลุ่มของเขานะครับก็จะมีกลุ่มซัพพอร์ตของต่างประเทศนะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆด้วยแต่ก่อนเนี่ยเติมไม่ค่อยรู้เลยพวกการตอบแต่งพวก CSS อะไรพวกนี้เติมเพิ่มจะได้มีความรู้ตอนที่ไปเข้ากลุ่มกับฝรั่งกลุ่มตอนนั้นตอนที่ใช้ Divi นะครับก็คือมันดีตรงที่แบบว่าพอมีคนใช้เยอะเนี่ยมันทำให้คนมาแชร์ข้อมูลกันเยอะเราก็จะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยอันนี้คือจบแล้วนะครับจริงแล้วเนี่ยความสำเร็จในการทำเว็บไซต์ของแต่ละคนเนี่ยวัดไม่เหมือนกันวันนี้ที่เตยออกมาแชร์ตรงนี้นะเตยอาจจะไม่ใช่เป็นคนหนึ่งที่บอกว่ามีคนติดตามแฟนเพจเป็นแสนหรือว่ามีรายได้จากการทำเว็บไซต์เป็นละหมื่นเป็นละแสนเหมือนแต่คนอื่นแต่ว่าจุดประสงค์ของเตยที่เตยทำเว็บไซต์ตรงนี้ก็คือต้องการที่จะแบ่งปันความรู้แบ่งปันแชร์ประสบการณ์ตรงที่เตยได้ลองทำมาอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีข้อมูลตรงนี้นะครับดังนั้นความสำเร็จของเตยไม่ใช่อยู่ที่ตัวเตยหรือว่าเว็บไซต์ของเตยแต่ความสำเร็จของเตยอยู่ที่ผู้อ่านของเตยอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเออการทำแบบนี้ได้แล้วนะขอบคุณมากหรือบางคนมีไปบ้านต่างจังหวัดกลับมาเพื่อส่งโอมาฝากด้วยอันนี้ก็ขอบคุณมิตรภาพดีๆทั้งโลกหลายมีบางทีที่เราได้เจอกันก็คือเป็นสิ่งที่น่าประทับใจตรงนั้นเป็นว่าเป็นสิ่งที่เติมสำเร็จแล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นความสำเร็จทางด้านเงินทองและชื่อเสียงอะไรขอบคุณครับมีใครมีคำถามไหมคะมีใครมีคำถามเปล่าครับยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปส่งไมค์ให้ครับผมมีหรือเปล่าครับสงสัยเรื่องการปรับแต่งเว็บไซต์ว่าคือมันความเร็วอะไรพวกนี้นะครับทำได้ไม่มีนะครับกับผมก็ขอบคุณพี่เตยนะครับพี่เตยจากทุกคนนะครับขอบคุณขอเสียงตบมือให้พี่เตยนะครับ